สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเดินใหม่ Isuzu D-Max นะครับตัวพี่เก่าของคุณพี่เล็กเหมือนกันนะครับคุณพี่เล็กนำมา3เดือนเนี่ยนี้เป็นเดือนที่2นะครับด้วยอาการติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เข็มไม่กวาดนะครับเปิดสวิตช์กันเลยติดอยู่นะครับ 2.1 โวลต์นี่ค่อยหายนะครับ 2.1 นี้ไม่มีนะครับต้องมีอย่างต่ำก็คือ3หรือ5 2.1 โวลต์แล้วก็สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเดินใหม่ Isuzu D-Max นะครับตัวพี่เก่าของคุณพี่เล็กเหมือนกันนะครับคุณพี่เล็กนำมา3เดือนเนี่ยนี้เป็นเดือนที่2นะครับด้วยอาการติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับคือใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะประมาณไหนยังไงไปรับชมกันครับมาดูกันนะครับของคุณพี่เล็กนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เข็มไม่กวาดนะครับเปิดสวิตช์กันเลยติดอยู่นะครับสะสมทิป A นะครับ00ทิป B 00เลขสะสมบริโออยู่ที่ 154,492 กิโลเมตรนะครับคืออาการคือติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าไปจอดเมนบอร์ดมานะครับวัดไฟกันว่าไฟเกจหายไปเท่าไหร่หรือยังไงประมาณไหนนะครับไปรับชมกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่เล็กผมถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วต่อไฟไว้แล้วนะครับเปิดสวิตช์เลยเราจะวัดไฟกันเราจะวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ 11.18 โวลต์แล้วก็ขาวินตำแหน่งนี้นะครับก็คือ 11.18 โวลต์ขาออกมาอยู่ที่5โวลต์นะครับ5โวลต์ออกมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อผ่าน5โวลต์มาทีนี้เราจะวัดไฟเกจกันตำแหน่งนี้ 0.14 0.11 โวลต์2.1 โวลต์นี่ไฟหายนะครับ 2.1 นี้ไม่มีนะครับต้องมีอย่างต่ำก็คือ3หรือ5 2.1 โวลต์แล้วก็0โวลต์ครับตำแหน่งนี้ 0.153 ข้างขากำตัง CPU มานะครับ 0.153 ขานี้มา 2.1 โวลต์เหมือนเดิมนะครับ0โวลต์แล้วก็0โวลต์นะครับมาเก็บนี้เลย0โวลต์ครับและก็0โวลต์ 0.149 โวลต์ 2.1 โวลต์นะครับไฟตกต่ำไปมากนะครับ 2.1 โวลต์ครับ 0.152 โวลต์ 0โวลต์และก็0โวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ขาคำสั่งขาคำสั่งรีวิวมาแล้วนะครับแต่ว่าขาไฟเลี้ยงหลักหายไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ไฟกันนะครับแล้วมาดูว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติทุกอย่างไหมนะครับไปทำกันผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับมาดูกันเปิดสวิตช์แต่ผมจะวัดไฟให้ดูกันนะครับของคุณพี่เล็กวัดไฟขาเข้านะครับ 11.18 โวลต์ผ่าน IC regulate นะครับออกมา5โวลต์เป๊ะนะครับวัดที่เกจเลย 0.11 โวลต์และก็ 3.3 โวลต์ 0.112 โวลต์แล้วก็ 3.3 นี่ใช้งานได้แล้วนะครับ 3.3 แล้ว 0.154 โวลต์แล้วก็ 4.97 โวลต์โอเค5โวลต์แล้วนะครับ0โวลต์แล้วก็0โวลต์ครับตำแหน่งนี้เกจนี้เลยก็0โวลต์แล้วก็0โวลต์ตำแหน่งนี้ 0.147 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์โอเคนะครับ 4.9 โวลต์และก็0.153 โวลต์0โวลต์แล้วก็0โวลต์นะครับโอเคผมมั่นใจ 100% นะครับเพราะไฟออก5โวลต์แล้วก็ 3.3 เกจเดียวนะครับที่เหลือ5โวลต์หมดเลยโอเคครับไปประกอบกันมาดูกันนะครับคุณพี่เล็กผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่และก็แอดจัดเข็มให้เสร็จเรียบร้อยประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์กันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เข็มไม่ได้กวาดนะครับเข็มไม่กวาดเลขออดิโอสะสมยังอยู่คงเดิมนะครับ 154,492 กิโลเมตรนะครับทิป A 00ทิป B 00นะครับดูเกมกัน
ความร้อนครึ่งนึงนะครับน้ำมันครึ่งนึงแล้วก็ความเร็ว105โดยเฉลี่ย 3,000 รอบโดยประมาณตัวเลขออดิโอไม่ขาดนะครับใช้งานได้ปกติครับของคุณพี่เล็กสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เล็กนะครับที่ไว้วางใจนำเดินไม้ไม้เราดูแลกันและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID Line ของผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยสามารถแอด Line ID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ